สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังชาวฟ้าสายบายสิริวันทั่วประเทศไทยเนาะที่ติดตามกันมาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการทำรายการคุณสิริวันพรัตน์ก็จะชวนวิทยากรที่น่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ฟังเสมอเช่นเคยวันนี้ศุกร์ที่2ของเดือนเนาะแต่เนื่องจากมีการปรับนิดหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวดร.อาร์มที่อยู่ในวันศุกร์เหมือนกันเนี่ยจะติดงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้ค่ะเราจะเจอกับสาวสวยคนเก่งที่หลายๆคนก็เป็น FC กันมากมายแต่ก่อนจะคุยกับดร.กันดีเรียวไพโรจน์ขออนุญาตประมวลข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณบัดนาวนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ72วันแล้วสำหรับการสู้รบของยูเครนรัสเซียแนวโน้มของการเจรจาสันติภาพไม่น่าจะง่ายเลยเพราะดูเหมือนว่าผู้นำยูเครนก็บอกชัดเจนว่าต้องหยุดยิงแล้วมาคุยในขณะที่รัสเซียถ้าจำได้เคยออกข่าวมาแล้วว่าเวลาหยุดยิงทีไรก็ถูกโจมตีทำให้เกิดความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกันส่วนล่าสุดเขาบอกว่าการรบเฟส2ของรัสเซียเนี่ยถ้าประเมินดูแล้วรัสเซียจะมีเส้นทางการขนส่งเสบียงและลำเลียงทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาเอาเรียกว่าอะไรนั้นลดถอยกำลังไปรวมในเขตที่ติดชายแดนมากขึ้นในมุมกลับกันอาวุธหนักที่สหรัฐส่งไปรอบนี้มีการเปิดเผยโฉมเรียบร้อยแล้วเป็นรถถังใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกตระกูลที่ถ้าคนศึกษาเรื่องอาวุธสงครามจะรู้เลยว่าหนักมากๆแล้วก็ร้ายแรงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็แซวกันเล่นๆว่าส่วนใหญ่จะส่งเป็นหมวกกันน็อกส่งการโต้ตอบแต่ตอนนี้จะเป็นการรุกแล้วค่ะเพราะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐก็ลงว่าต่อไปนี้ปฏิบัติการยูเครนที่จะเกิดขึ้นกับรัสเซียจะไม่ใช่การตั้งรับแต่จะเป็นการตีกลับไปเราได้ยินข่าวล่าสุดว่ามีการยิงขีปนาวุธของยูเครนนะคะลงในโดเนสแล้วก็ทำลายคลังน้ำมันเพราะฉะนั้นในการสู้รบน้ำมันก็สำคัญใช่ไหมต้องเติมไปในรถถังหรืออะไรก็ตามในการเคลื่อนตัวเองแต่ส่วนหนึ่งรัสเซียหลังจากเลขาธิการสหประชาชาติไปเจรจามีการหยุดยิงไปหนึ่งวันองค์การกาชาดสากลไปร่วมกันทยอยเรียกว่าพลเรือนออกจากอาซอฟสตอลโรงงานเหล็กเนี่ยล่าสุดออกไปแล้ว300กว่าคนอันนี้ผู้นำยูเครนพูดเองเตรียมจะมีการหยุดยิงอีกรัสเซียประกาศว่า 5-7 พฤษภาคมรัสเซียจะทำการหยุดยิงชั่วคราวในช่วงเวลา 5:00 นถึง 18:00 นของทุกวันเพื่อปล่อยให้พลเรือนออกมาจากเรียกว่าอยู่ในนั้นเนาะไม่เห็นทั้งแสงเดือนแสงตะวันมา2เดือนกว่าเงี้ยพลเรือนจะได้ออกมาสักทีแต่หลังจากตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยประเมินกันว่าตอนนี้สิ่งที่อันตรายและบอบบางมากวันที่9พฤษภาคม Victory Day ของรัสเซียซึ่งตอนนี้มีการเดินซ้อมขบวนสวนสนามซึ่งปกติแต่ละปีนี้จะโชว์ศักยภาพทางอาวุธทางกองกำลังสูงมากปีนี้บอกจำนวนกองกำลังลดลงเพราะส่วนหนึ่งต้องเคลื่อนย้ายมารบในยูเครนมีมิติหลากหลายมิติสิ่งที่รออยู่เขาบอกกันว่าถ้าหลังวันที่7เคลื่อนย้ายพลเรือนจบแล้วสงสัยการโจมตีจะหนักมากที่เมืองมาริอูโปเพื่อจะได้ประกาศว่ายูเครนถูกสูญเสียมาริอูโปไปเรียบร้อยแล้วให้กับรัสเซียเพื่อฉลองชัยชนะวิกตอรี่เดย์เป็นการคาดเดาเป็นการวิเคราะห์แต่อะไรจะเกิดขึ้นจริงวันนี้เราอยู่ในโลกที่ผันผวนมากล่าสุดการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสในเรื่องการขึ้นราคาน้ำมันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วค่ะกลุ่มโอเปกพลัสยืนยันว่าไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นเป็นเหตุผลสะท้อนชัดเจนเลยว่าแน่นอนเราต้องเจอราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุดประกาศขึ้นราคาน้ำมันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตั้งแต่ตีห้าวันนี้ทุกประเภทเบนซินแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นอีก80สตางค์เงินในกระเป๋าใช้ได้ซื้อของน้อยลงน้อยลงสหรัฐอเมริกาก็มีคนทำสกู๊ปข่าวออกมาเยอะว่าวันนี้คนอเมริกันคิดหนักขึ้นเงินเฟ้อสหรัฐที่หนักมากกว่าจะจ่ายเงินออกไปของข้าวของแพงขึ้นเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรต้องคิดอย่างรอบคอบนั่นเป็นสกู๊ปข่าวที่ประเทศอเมริกานะคะแต่เชื่อว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกคงไม่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งผู้ฟังฟ้าสายบายสิริวันในประเทศไทยก็เลยมีข่าวอีกมุมนึงว่าเขายืดเวลาคลินิกแก้หนี้นะคะใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตใครเป็นที่หนี้ที่เรียกว่าคุณกระเจิญอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยก็ให้ลงทะเบียนเข้าระบบการแก้หนี้ได้เนี่ยหมดไปตั้งแต่ปี64เขายืดมาถึงว่าถ้าคุณเป็นหนี้ก่อน1เมษายน2565คุณสามารถไปรักษาอาการได้เพื่อจะประทังเพื่อจะยืดอายุหนี้แหละไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตที่คนไทยเป็นกันเยอะเนี่ยจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาจะได้ไม่ถูกแบบว่ายึดนู่นนี่นั่นเนาะลองดูค่ะอันนี้เป็นข่าวที่เก็บมาฝากส่วนอีกข่าวหนึ่งไม่พูดไม่ได้แล้ว9พฤษภาคมนอกจากเป็น Victory Day ประเทศไทยจะมีคลินิกที่รักษาโรคลองโควิดค่ะเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนั่นแสดงว่าวันนี้
ความท้าทายรอบๆตัวเราจะไม่มีอะไรจบนะคะแต่ส่วนหนึ่งเสียงสะท้อนจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดท่องเที่ยวอันดับ2ของประเทศไทยก็บอกว่าหลังจาก1พฤษภาคมที่รัฐบาลไทยเปิดประเทศเรียกว่าลดขั้นตอนเยอะแยะมากมายออกไปเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวดูเหมือนจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นผู้ประกอบการก็เตรียมตัวรับอย่างคึกคักแต่ในความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาคุยกับดร.กันดีเลียวไพโรจน์วันนี้จะคุยเรื่องละมุนแต่จะละมุนจริงหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะพี่ปุ้มสวัสดีทุกท่านที่ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเมื่อสักครู่พี่ปุ้มพูดเรื่องของเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาขออนุญาตอดแจมไม่ได้เพราะว่าอ้อก็ไปที่บอสตันนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคือไปทำงานแล้วก็ได้สังเกตก็เห็นภาพอย่างที่พี่ปุ้มเล่าเลยว่าเริ่มลำบากขึ้นจริงๆคือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสบายละเขาไม่ได้ใส่หน้ากากไม่มีอะไรอะคือถ้าใส่มีแปลกอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยห้างนะคะพี่ปุ้มคะที่เราจะเคยไปจับจ่ายใช้สอยถนนที่เคยเป็น prime area ที่มีร้านค้าเยอะแยะเลยเนี่ยแม้แต่บอสตันเองซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐที่มีเงินเนี่ยนะคะปิดตัวลงไปแล้วก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะมีผู้เช่าคนไหนกลับเข้ามาก็ถือว่าเป็นอาการหนักทีเดียวสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็สินค้าของที่นู่นเนี่ยก็แพงขึ้นมากแพงเงินแบบหน้านิ่งๆเลยค่ะพี่ปุ้มคือเมนูเดิมเขียนเอาไว้แล้วก็เขียนตอนท้ายไว้ข้างล่างว่าทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยทุกอย่างเพิ่มขึ้น2เหรียญนะเพราะว่ามาจากโควิดเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำใจที่ต้องทานในสิ่งที่โอ้โหราคาแพงขึ้นมากแล้วพอมาบวกกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่หลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวอ้อลองคำนวณคร่าวๆประมาณถึง 17-20% ที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นจากอาหารปกติเลยเนี่ยนะคะนี่ก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ลำบากจริงๆก็ยังเฝ้ารอเอฟเฟกต์อยู่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นสูงมากเป็นประวัติการอาจจะไปสู่2ดิจิตในบางภาคส่วนเนี่ยจะต้องส่งผลกระทบแน่เลยสำหรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้แล้วก็เรื่องของการออมระยะยาวของคนรุ่นเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะพออ้อพูดถึงตรงนี้พี่ปุ้มเลยขออนุญาตเสริมนิดนึงในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนักวิชาการในสหรัฐหรือคนในสหรัฐก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่กำลังจะมีขึ้นในปีนี้เนี่ยให้ได้จนถึง 2% กว่าเนี่ยจะไปช่วยลดปัญหาอัตราเงินเฟ้อเพราะตราบใดก็ตามที่วันนี้เนี่ยก็มีประชาชนสหรัฐบางคนที่ยังเห็นด้วยกับการที่สหรัฐเนี่ยส่งอาวุธไปช่วยยูเครนนะแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ไม่ได้แฮปปี้กับไบเดนเพราะคะแนนของผู้นำอย่างไบเดนก็ตกลงก็แสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปากท้องของคนถูกกระทบเนี่ยการบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ้ออยากสะท้อนอะไรเพราะอ้อเองก็ถือว่าเป็นผู้บริหารคนหนึ่งในองค์กรและหลายๆองค์กรที่มีโอกาสไปเป็นทั้งคอนซัลท์ด้วยเห็นมิติอะไรคะใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนถือว่ามีความเสี่ยงคือมีความผันผวนมากใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เราอยู่ในภาคอสังหาเนี่ยเราก็เห็นว่าในเรื่องของต้นทุนนะคะวัสดุต่างๆเนี่ยขึ้นไปมากอันนี้แค่วัสดุในเรื่องของราคาวัสดุต่างๆยังไม่รวมถึงความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักของการขนส่งซัพพลายเชนในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ในแต่ละประเทศเองเนี่ยก็เริ่มที่จะหันเข้ามาสู่ในภูมิภาคของตัวเองมากขึ้นสหรัฐอเมริกาเองที่ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดเขามีอาการป่วยฮัตชิวขึ้นมาเนี่ยก็คือแทบจะบาดเจ็บกันไปทั้งโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการประคับประคองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาเองก็เถียงกันนะคะพี่ปุ้มคะว่ามันจะดีหรือแล้วตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นการขึ้นการใช้จ่ายภาษีโดยไกลๆสำหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามันอาจจะทำให้หยุดชะงักในระยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันในเรื่องของสเปรดที่มันเกิดขึ้นระหว่างดอกเบี้ยระยะยาวกับระยะสั้นซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่จับตาอยู่นะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลในการหยุดชะงักการช็อตนะคะของการลงทุนแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยแล้วจะทำให้เกิดผลพวงระยะยาวต่อไปค่ะวันตอนนี้คิดว่าก็คงจะต้องจะว่าเก็บคองอเขาอาจจะไม่ถูกแต่ว่าคนจะต้องมีการรักษาแล้วก็มีการบาลานซ์อย่างเช่นในเรื่องของค่าเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทอื่นๆเนี่ยทางภาคธุรกิจเนี่ยต้องเฝ้าจับตาประเด็นตรงนี้ไว้ให้ดีถ้ามีสามารถที่จะล็อกอัตราอะไรบางอย่างได้เพื่อที่จะทำให้โปรเจกต์เราเสร็จลุล่วงก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำถ้าเราสามารถทำได้นะคะถ้าเราสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ผู้นำแต่ละประเทศก็มีท่าทีที่ไม่ได้ไปในทางเดียวกันหมดล่าสุดสภาพยุโรปที่ประชุมชัดเจนประเทศ2ประเทศก็คือฮังการีกับเช็กก็ออกมายืนยันว่าเขายังไม่เห็นด้วยกับมติแซงชั่นครั้งที่6
ที่จะทำในเรื่องพลังงานว่าสหภาพยุโรปจะไม่ซื้อพลังงานรัสเซียเพราะนั่นหมายความว่าเขาขอเวลา 2-3 ปีเพราะการเตรียมตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการซื้อพลังงานจากที่อื่นเนี่ยมันต้องรองรับหลายๆมิติไม่ใช่ทำได้ในข้ามวันข้ามคืนแต่ในอีกมุมนึงเราก็เห็นว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่ไปเยือนไปเจอไบเดนไปที่นิวยอร์กเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าเขาโอเคทุกอย่างเลยนะใครๆก็รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเห็นด้วยกับสหรัฐในเกือบทุกเรื่องแต่เรื่องแซงชั่นพลังงานน้ำมันญี่ปุ่นเองผู้นำเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เขาขอไว้ก่อนนะวงเล็บไว้ก่อนเพราะเขายังต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียในวันที่รัสเซียปูตินก็ประกาศกล้าเรียบร้อยแล้วแหละว่าผู้นำญี่ปุ่นไม่ต้องมาเหยียบรัสเซียไม่ให้เข้าประเทศแล้วก็อีกหลายๆคนในเครือล่าสุดเราเห็นภาพผู้นำญี่ปุ่นที่มาเยือนไทยแล้วไปพบปะจับมือกับนายกบริจอนสันที่อังกฤษแต่ก็คุยกันว่าอังกฤษกับญี่ปุ่นจะจับมือกันร่วมมือกันอะไรนะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพื่อลดการโจมตีจากรัสเซียสนับสนุนเลยไม่แน่ใจค่ะวันนี้เราอยู่ในโลกของความงุนงงและสงสัยหรือว่าโลกวูก้าที่จับต้นชนปลายบางทีก็ไปไม่ถูกวันนี้ดร.กันดีเลยพูดถึงอำนาจละมุนจะละมุนไหมคะเวลาฟังเชิญค่ะวันนี้เลยชวนพี่ปุ้มมาคุยกันในเรื่องที่มันน่าจะเป็นระยะยาวได้นะสำหรับทางออกของเศรษฐกิจหลายๆที่แล้วก็พูดถึงกันเยอะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนชื่ออำนาจละมุนมันฟังมันตะกะตี้มากนะคะพี่ปุ้มคะเราเองเนี่ยอยู่ในสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วยังบอกโอ้ยอย่าเรียกเลยมันดูแล้วมันดูไม่แข็งแรงเลยอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นอำนาจนะคะแบบละมุนแต่ว่ามีความแข็งแรงละมุนใช่ไหมเหมือนวันนึงที่เราใช้คอมพิวเตอร์ยุคแรกแล้วเราก็อึดอัดกับคำว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วแปลมาเป็นกระด้างพันกับละมุนพันเราก็โอ้เราก็จำไม่เรียกเราเห็นในagenda คือนวาระการประชุมวันนี้จะมีการหารือเรื่องของแผนงานอำนาจละมุนโอ้โหมันคืออะไรตอนนี้เข้าใจแล้วมันคือซอฟต์พาวเวอร์นี่เองว่าหลายคนพูดเรื่องนี้กันเยอะแล้วอ้อคิดว่ามันก็จะมีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสำหรับประเทศไทยอ่ะมันเราไม่ได้เพิ่งพูดกันวันนี้ที่มีน้องลิซ่าที่มีน้องมิลลี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดตรงนี้กันมานานแล้วเราก็คิดว่าการขายนะคะหรือว่าการปรับใช้วัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาช่วยแต่คิดว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูว่าการที่จะมีอำนาจนี้นะคะหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างพี่ปุ้มเขาก่อนอื่นอ้อต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อ้อขออนุญาตอ้างอิงการวิเคราะห์ของเขาในช่วงต้นนี้ว่าพอมีการวิเคราะห์ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะคะพอเขามีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่าสิ่งที่มีผลนะคะต่อในระบบเศรษฐกิจเอาแน่นอนมันมีตั้งแต่ hard power ก็คืออำนาจแข็งแล้วก็ soft hard power กับ soft power พี่ว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ง่ายดีพยายามแล้วนะพี่ปุ้มนะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ soft power เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้สร้างแรงดึงดูดจากวัฒนธรรมแล้วก็เกิดความคล้อยตามมากที่สุดเรากำลังพูดถึงจะทำอย่างไรให้เกิดการดึงดูดโน้มน้าวโดยใช้มิติทางประเด็นของวัฒนธรรมค่านิยมการเมืองแล้วก็นโยบายต่างประเทศ3บุลเลตสุดท้ายอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าพอเป็นการวิเคราะห์ไปในหลากหลายประเทศแล้วเนี่ย3อย่างตรงนี้กลายเป็น3เรื่องที่สำคัญว่าเขาเอามาใช้เป็นทรัพยากรสำคัญของการที่จะประกาศหรือว่าเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองอันที่หนึ่งทุกท่านอาจจะไม่งงก็คือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าวัฒนธรรมของเรานั้นเนี่ยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์กับค่านิยมของประเทศปลายทางคำว่าประเทศปลายทางก็เหมือนผู้เสพวัฒนธรรมของเราเหมือนเราเป็นประเทศปลายทางของเกาหลีเราเป็นประเทศปลายทางของญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีความสอดคล้องกันนะคะคือเข้าใจกันได้ง่ายก็จะมีการโอกาสที่วัฒนธรรมนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ยากทีนี้พอพูดตรงนี้เนี่ยอ้อก็ไปดูวิเคราะห์ค่ะพี่ปุ้มเราอย่างอ้อเนี่ยอ้อเพิ่งเธอจริงๆต้องขอโทษท่านผู้ฟังนะเพิ่งรู้จัก BTS ไม่นานเพราะที่ผ่านมาได้ยินคำว่า BTS ก็นึกว่าเป็นรถไฟฟ้าในสายของบ้านเราเนี่ยแต่จริงๆคือบอยแบนด์ที่ลูกสาวเด็กๆ11 12ขวบเนี่ยชอบมากนะก็กรี๊ดกันมากนะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วไม่ใช่อ้อเข้าใจว่าเป็นรถไฟฟ้านะพี่ปุ้มก็เข้าใจเพราะแบบอะไรอ่ะโอ้แต่พอตอนหลังก็สัมผัสว่าเขาก็เก่งเขาใช้ซอฟต์แวร์ตรงที่ว่าเขาสามารถเป็นศิลปินเกาหลีที่ติดท็อปชาร์ตเพลงของโลกแล้วก็ถ้าพี่จำได้ไปอ่าน strategy หรือว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยการตลาดของเขาอ่ะเขามีการทำเหมือนกับไลฟ์สดอ่ะ
มือนวันหนึ่งที่ประเทศไทยมีน้องแพนด้าแล้วถ่ายทอดตลอดเวลาถึงชีวิตมันเหมือนกับเราก็ไปมีส่วนร่วมมีความใกล้ชิดเหมือนที่อ้อบอกว่าการจะถ่ายทอดความรู้สึกวัฒนธรรมมันต้องซึมซับคำว่าซึมซับนี่มันต้องค่อยๆหยดค่อยๆหยดใช่ไหมใช่มันใช้ระยะเวลาคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ขึ้นเวทีพีโรแล้วจะดังคืออัดเงินมาร์เก็ตติ้งเข้าไปโอ้ไม่ใช่มันต้องมาเป็นกระบวนการที่จะเกิดให้การซึมซับไอ้แต่ว่าที่เมื่อกี้กำลังจะเล่าว่าไอ้ปลายทางกับต้นทางคือวันนี้เขาติดท็อปชาร์ตในระดับโลกแต่ความเขาเรียกนะต้องใช้คำว่าความcrazy ความแบบโอ้โหชื่นชอบเนี่ยก็จะต่างกันในเอเชียเนี่ยก็จะชื่นชอบ BTS มากแล้วในขณะสหรัฐอเมริกาก็ชอบนะแต่ว่าก็นั่งมองแบบอะไรเนี่ยผู้ชาย78คนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วสวยซะด้วยตกลงมันยังไงกันแน่คืองงไม่ได้มีความมาโชนะหรือว่าในลักษณะของบอยแบนด์ของสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพอมันมีการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งอิทธิพลอะไรได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอมองตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเป็นช่องทางไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมการค้าขายหรือว่าการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะเป็นเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นสอดคล้องทรัพยากรที่2อันนี้สำคัญไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันสำคัญแต่พอมานั่งนึกว่าจริงด้วยอันที่2คือค่านิยมทางการเมืองเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงกันนะคะอย่างวันนี้ถ้าเราค่านิยมเราไม่ตรงกับรัสเซียเราก็ยากแล้วที่จะรับซอฟต์พาวเวอร์จากเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นค่านิยมทางการเมืองเช่นการเคารพสิทธิมนุษยชนความเป็นประชาธิปไตยมันจะต้องมีความสอดคล้องกันประเด็นที่3ก็คือนโยบายการต่างประเทศก็คือนโยบายที่ส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ให้มีนโยบายที่สนใจท่าทีแล้วก็มีความชอบธรรมต่อคนที่กำลังจะเสพงานของเราเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเพียงแค่ธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมีการขับเคลื่อนนะคะไปทั้งองคพายพเลยทีเดียวพอมีไปดูว่าแล้วไทยเนี่ยที่ผ่านมาเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะเราทำได้ดีแค่ไหนในสายตาโลกก็มีการจัดอันดับ Global Soft Power Index นะคะพี่ปุ้มคะในปี2022เนี่ยแหละค่ะของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ Global Soft Power Index เนี่ยอันดับที่1ของโลกก็คงจะเดาได้ไม่ยากก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคำว่า Soft Power ของเขาเนี่ยเวลาเราจะถามว่าเวลาเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว Soft Power ของเขาคืออะไรหลายคนก็ตอบโอ้ไม่ยากเลยตั้งแต่ฮอลลีวูด Netflix นะคะ McDonald's นะคะอื่นๆคือรอบตัวของเราเนี่ยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาหมดเลยแล้วเราก็เสพหนังซีรีส์ของเขาจนเข้าใจไปว่าโอ้วิถีของเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตำรวจ American Dream กลายเป็นไทยแลนด์ American Dream ใช่ค่ะโอเคเราถ้าเป็นเราเป็นตำรวจเป็นนักดับเพลิงก็ต้องมีการทำแบบนี้การทำงานในห้อง ER เขาก็จะมีการ reflect วิถีชีวิต American Dream แล้วก็ American Value ของเขาเนี่ยออกมากลายเป็นการซึมซับอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะคะประเทศที่สองก็คือสหราชอาณาจักรนะคะ3ก็คือเยอรมนี4เนี่ยค่ะน่าสนใจเพราะว่ากระโดดขึ้นมาถึง8อันดับด้วยกันในปีนี้นั่นก็คือประเทศจีนค่ะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในอันดับที่10กว่าก็คือโอเคละแต่ว่าในช่วงปี2022เนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง8อันดับด้วยกันเพราะว่าจะเห็นว่าการมีอำนาจทางเศรษฐกิจประกอบกับการที่จะเริ่มออกมาเรื่อยๆเริ่มจะผ่อนผันในเรื่องของภาพยนตร์นะคะการสื่อสารวิถีของเขาเนี่ยออกมาทางสื่อรูปแบบต่างๆก็น่าสนใจในขณะที่ว่า reflection ของคนจีนในประเทศกับนอกประเทศนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือในอันดับที่5ก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองหลายคนคงสงสัยว่าแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะประเทศไทยเองนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับที่35ของโลกนะคะแล้วก็ถ้ามาเปรียบเทียบนะคะในเอเชียเนี่ยของเราก็เป็นอันดับที่6ในเอเชียก็คือรองจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อินเดียแล้วก็ไทยโอ้พี่ปุ้มเขาเห็นสิงคโปร์เนี่ยอ้ออยากจะกลับไปถามเลยมันตรงไหนวะที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากสิงคโปร์ประเทศเขาเนี่ยเป็นเกาะที่เล็กมากแล้ววัฒนธรรมของเขาเนี่ยแต่พี่ปุ้มจำได้อย่างหนึ่งว่าข้อดีของสิงคโปร์อ่ะขนาดเขาจะตัดถนนหรือทำสาธารณูปโภคที่เป็นทันสมัยเนี่ยเขามีอะไรนะเหมือนกับเขาทำเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของเขาอะประวัติศาสตร์เขาน้อยมากนะแต่เขาเลี่ยงเลยอ่ะเขาไม่ตัดผ่านเขาไม่กระทบตรงนั้นเนี่ยแต่จำไม่ได้โทษทีแต่แล้วเริ่มลืมอ้อก็เลยนึกถึงสิงคโปร์นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเรื่องว่า Crazy Rich Asians
โอ้ยชอบมากเรื่องนี้ใช่ไหมคะมันเป็นหนังที่ทำให้อัศจรรย์คือเราเอเชียดูก็ตลกอเมริกันดูก็crazy จริงๆด้วยนะคะแล้วมันอาจจะไม่ได้ reflect ชีวิตความเป็นจริงของสิงคโปร์แบบร้อยละ90ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าโอ้มันมีวิธีคิดมันมีวิธีการแล้วเราก็เห็นว่าในกระบวนการตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและร้ายถูกไหมคะมันไม่ได้โอ้โหไม่ได้วาดภาพว่าโอ้สิงคโปร์เรียนจะต้องดีฉลาดเก่ง business ทุกอย่างเพราะมันก็เป็น combination ที่กลมกล่อมเพราะว่ามันถือว่าเป็น entertainment อย่างจริงจังของเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะว่าเราก็มีการพูดถึงกระบวนการนี้ทีนี้เดี๋ยวเอาก่อนไปตรงนั้นขออนุญาตเล่าไล่เรียงอย่างเช่นของแต่ละประเทศที่เราให้ความสนใจอย่างของกรมศึกษาของประเทศจีนนั้นเนี่ยนะคะจีนเองก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเราคิดว่าระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะคะโดยที่มีดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเล่นร่วมนะคะอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เขาสามารถที่จะสื่อสารวัฒนธรรมของจีนนั้นไปได้มากอย่างเช่นในภาพยนตร์ที่เรื่อง The Great Wall นะคะคือดูแล้วก็โอ้โหซึมซับความเขาเรียกนะความกล้าหาญความซื่อสัตย์ของทหารต่างชาติที่มารับใช้ Emperor ในประเทศในจักรวรรดิของจีนใช่เพราะเรื่องราวเนี่ยมันสามารถที่จะแต่งเสริมเติมขึ้นได้หรือว่าสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กอ้อไหนลองถามพี่ปุ้มซิจะตอบคำถามตรงกันกับที่อ้อเคยถามคนอื่นหรือเปล่าถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นพี่ปุ้มนึกถึงอะไรคะต้องบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมาแล้วก็อนิเมะมาค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยพอพวกนี้มาแล้วเนี่ยสินค้าญี่ปุ่นใดห้างไทยใดมารู้ไม่รู้อ้อเกิดทันไหมทันค่ะเคยไปด้วยค่ะไปค่ะมีบันไดเลื่อนอันแรกแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเทศไทยถูกห้อมล้อมด้วยอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านอาหารที่มีมากที่สุดในประเทศไทยใช่จริงที่สุดเลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คงจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นนะคะเพราะทุกคนทานก็เหมือนกับเข้าใจดีเลยว่าอันนั้นแปลว่าอันนี้แปลว่าอะไรถ้าย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆแล้วว่าการซึมซับของคนรุ่นเราเนี่ยตั้งแต่สมัยพี่โดเรมอนว่าโดเรมอนมีโนบิตะใช่ไหมจากนั้นก็ตามด้วยอะไรนะเซมเบ้ดร.เซมเบ้ดร.สลัมอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วไม่จริงเราเองใช่ไหมคะเราก็มีการซึมซับภาพของญี่ปุ่นเนี่ยคะในผ่านทางอนิเมะคือการ์ตูนในรุ่นนั้นๆเนี่ยมีฮีโร่ในใจมีฮีโร่ในใจแล้วก็มีการต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มจะไม่ค่อยเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วอย่างเช่นพ็อปX Japan AKB ต่างๆเหล่านี้ก็คือเริ่มเติบโตขึ้นมาค่ะแล้วก็ยังถือว่าก็ยังสามารถที่จะทำได้อย่างได้ผลเพราะเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าอย่าง Japan อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ศึกษาวิธีคิดของครู Japan เนี่ยมาอยู่นานแล้วทีเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแม้แต่น้อยเลยนะคะเพราะว่าไล่เรียงไปตั้งแต่ในยุคที่ปี1970 1990ช่วงนั้นเนี่ยที่เราเริ่มซึมซับจากการ์ตูนของเขาเนี่ยแล้วเขาก็มีการจัดตั้ง Japan Foundation เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของต่างประเทศละเรามีการสร้างความเชื่อใจทางด้านการเมืองวัฒนธรรมเรามีการเริ่มที่จะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปแค่ soft power แค่ animation ละแต่มันไปทั้งกระบวนการของทางภาครัฐความช่วยเหลือมันจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญจนกระทั่งมีการตั้ง Center for Global Partnership ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาโรคระบาดซึ่งเป็นเพนพอยต์ของประเทศปลายทางทั้งสิ้นจนกระทั่งที่เราจะเห็นมากขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณสัก10กว่าปีตั้งแต่2010เป็นต้นมาเริ่มมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายครูญี่ปุ่นที่เอาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากขึ้นมามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดสิ่งปวงตรงนี้เนี่ยก็ยังเห็นว่าอาจจะยังเห็นไม่ชัดเป๊ะเท่ากับเวลาเรามองไปถึงเกาหลีนะคะอย่างเกาหลีเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เรารับสารของเขามาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองเพราะมันคือเราถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งแต่อย่างน้อยๆเนี่ยปี1970มันก็40กว่าปีละแต่เกาหลีเนี่ยเพิ่งเห็นทีท่าที่มีความชัดเจนชัดๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณต้นปี2000คือประมาณ20ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองแต่ถือว่ามีการก้าวกระโดดอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ
Creative Korea การประสานวัฒนธรรมเทคโนโลยีนะคะพร้อมๆกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของอย่างเช่นพวก Samsung แล้วก็ LG อื่นๆในยุคนั้นแล้วก็มาประกอบกับการที่การใช้คำว่า soft power เนี่ยมีการเขียนอยู่ใน white paper ของนโยบายการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการตั้ง Korea Creative Content Agency หรือ KOCA ในยุคนั้นประมาณสักปี2008ช่วงนั้นก็คือใกล้เคียงกับเราที่เรามีการตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยแล้วก็ในช่วงหลังจากนั้นปี2013ก็ถือให้ Creative Economy เป็นวาระแห่งชาติแต่อ้อติดตามเรื่องของเกาหลีเนี่ยมาสักระยะหนึ่งค่ะพี่ปุ้มค่ะเพราะว่าเราไปดูไปศึกษาเข้ามาตลอดกับการที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาขับเคลื่อนได้อย่างไรเราเองก็ไม่ได้เริ่มแค่วันนี้มื้อหรือเมื่อวานเนี่ยนะคะเราเองก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2010คือ10กว่าปีแล้วเหมือนกันพยายามที่จะเริ่มทำความเข้าใจแต่อ้อเห็นได้ชัดสิ่งที่ Creative Economy เป็นวาระแห่งชาติของเกาหลีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือว่าไม่ได้ติดกับอยู่เพียงแค่กรอบของคำว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์14อย่าง18อย่างของที่อังทัดเขาระบุไว้แต่ใช้ในแง่ของการบูรณาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีเช่นเราเห็นบอยแบนด์หรือกิร์ลแบนด์ของเกาหลีคอนเสิร์ตนั้นมีการปรับใช้เทคโนโลยีจนมายุคที่เราเรียกว่ามาเทคนะซึ่งประกอบด้วยในกลุ่มของเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์มิวสิกต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้ประสบการณ์การเข้าถึงนั้นเนี่ยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นประกอบกับว่าทำให้เป็นซัพพลายเชนของกระบวนการนี้เนี่ยมันกว้างยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆที่เรามาคุยถึงตรงนี้จะจำได้ว่าตอนต้นรายการเราตอนนี้เห็นว่าวันนี้ทั่วโลกเจอปัญหาเศรษฐกิจแรงมากกว่าเดิมและทุกคนกำลังหาทางออก SME ไม่ว่าประเทศไหนๆก็ตามก็มีล้มไปเยอะค่ะโดยปกติไม่เกิดอะไรเนี่ยอัตราส่วนการเกิด SME มันก็น้อยอยู่แล้วในการเดินต่อพอมาเจอความท้าทายหรือโลกกูก้าเนี่ยแน่นอนเลยเราต้องคิดหาทางออกแต่ละประเทศเขาก็ทำกันไปชอบเมื่อกี้ดร.กันดีหรือดร.เราพูดถึงเรื่องของประเทศอเมริกาประเทศอเมริกาส่งออกวัฒนธรรมมาโดยทั้งโลกไม่รู้ตัวเขาก็มาเป็นแพ็กเกจเหมือนกันให้เงินช่วยเหลือให้ความร่วมมือด้านการศึกษาการศึกษาเป็นตัวหนึ่งในการหล่อหลอมวิธีคิดนั่นจะเป็นการฝังรากลึกหรือแม้กระทั่งเราเคยได้ยินว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของไทยเราเนี่ยก็เกิดจากคนที่ไปเรียนจากอเมริกานั่นแหละกลับมาแล้วก็มาร่างแผน1ถึง10เราจะเห็นชัดว่ามันจะมีกลิ่นอาย1ถึง5นี่ชัดมากจะสะท้อนว่าเราไปดูแบบการเจริญเติบโตของเขาแล้วมาจับบางแง่บางมุมหรือพอดร.อ้อพูดถึงเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าถ้าใครอ่านศึกษาเศรษฐกิจเยอะๆตอนนี้ก็คลิกมหาซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนที่เราว่ากันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือเขาพบตัวเลขว่าเขาอะทำโอ้โหอุตสาหกรรมหนักเยอะมากขายได้รายได้เยอะก็จริงแต่พอหักเหลือกำไรเนี่ยบางหรือไม่เยอะเพราะต้องลงทุนต้นทุนเยอะในขณะที่อเมริกาส่งหนังฮอลลีวูดมากวาดเงินไปกวาดเงินไปเขาสะตระหนักเลยว่าโอ้โหรายได้จากอุตสาหกรรมบันเทิงนี่หรือซอฟต์พาวเวอร์ทำกำไรมหาศาลมากแล้วเมื่อกี้ขอบคุณที่ไล่เรียงอันดับของโลกทำไมจีนมาแรงเราก็จะเห็นอุตสาหกรรมบิ๊กเทคใหญ่ๆของจีนแม้กระทั่งอาลีบาบาก็ทำหนังด้วยเห็นการลุกขึ้นมาตึงตลาดของโลกมากขึ้นเห็นอะไรนะแพลตฟอร์มดูฟรีหนังจีนที่เข้ามาแบบช่วงโควิดเขาสร้างสก๊อกไว้เยอะแล้วคนไม่เคยดูก็กลายเป็นซึมซับวัฒนธรรมหรือชอบพี่อ้อยกตัวอย่างสิงคโปร์หนังที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนและญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปี1970ญี่ปุ่นเองเป็นประเทศหนึ่งล่าสุดนายกญี่ปุ่นมาไทยก็มีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยแต่ถ้าใครติดตามข่าวลาวเขาก็ไปให้เยอะค่ะไม่ใช่แค่จีน BRI เวียดนามกัมพูชาญี่ปุ่นก็ไปค่ะท่าเรือสีฮานุวิลของกัมพูชาญี่ปุ่นก็ให้เงินทุนสนับสนุนเพราะเงินทุนสนับสนุนก็ต้องมีส่งช่างเทคนิคไปถ่ายทอดความรู้เกิดความคุ้นชินเกิดความเรียนรู้กันแต่ตอนนี้ประเทศไทยอย่างเดียวที่ยังโดดเด่นเพราะยังได้ยินว่าใครๆก็ยังรักประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยมีรอยยิ้มมีไมตรีมันสะท้อนไปถึงคำว่าวัฒนธรรมเนาะที่อ้อพูดแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยของไทยเราก็มีค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าการเริ่มตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2022เนี่ยเราปรับตัวเราก้าวทันหรือเปล่าพอล่าสุดที่พุ่มได้ยินกระทรวงต่างประเทศเตรียมจะประกาศซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายที่แบบว่าเรียกว่าจะทำให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยยังไม่รู้เหมือนกันว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่นี้จะเขียนอย่างไรบ้าง
ต่อเลยค่ะอ้อขาเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราหารือกันเหมือนกันค่ะพี่ปุ้มจริงๆพอเราย้อนไปเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยพวกกระแสวัฒนธรรมเอาจริงๆของเราเนี่ยเริ่มฉุกคิดเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราด้วยซ้ำไปเราจะอยู่บนวันนั้นเราอยู่บนอุตสาหกรรม 2.0 การผลิตมากอย่างมากแล้วก็เน้นในเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะคะคล้ายๆกับเกาหลีเลยเพราะเราก็ถึงจุดที่ว่าการเกิดกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยมันมีความจำเป็นธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมของการแพร่ภาพกระจายเสียงก็เริ่มเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มี tools ใหม่ๆมีแคมเปญใหม่ๆเราพวกเรายังจำได้ว่าอย่างเช่นแคมเปญเช่น Amazing Thailand อย่างเงี้ยค่ะก็ยัง Amazing อยู่นะหลังจากผ่านไป20กว่าปีนี่นะคะแต่ว่าคอนเทนต์มันคงจะมีการปรับให้เหมาะกับยุคสมัยกับแล้วก็เหมาะกับผู้คนที่จะเสพในของรุ่นใหม่นี้ด้วยรวมทั้งมีการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์การออกแบบเราก็มีกระทรวงใหม่เนอะใช่ค่ะในยุคนั้นเนี่ยเราเพื่อที่จะตอบรับกับสิ่งนี้เลยเรามีกรุงเทพเมืองแฟชั่นเรามี Kitchen of the World เรามี Tourism Capital of Asia เรามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมานะคะทีนี้แต่ปัญหาของเราเนี่ยเราอาจจะอยากเป็นหลายอย่างมากเกินไปนะคะพี่ปุ้มคือเราอยากจะเป็นทุกอย่างเป็นฮับทุกอย่างในโลกเลยคราวนี้เนี่ยกับพละกำลังมันก็ต้องมีการจัดระเบียบจัดระบบกันไปหรือว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าอิทธิพลจากภาพยนตร์อย่างเช่น Lost in Thailand นะคะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเป็นประเทศไทยก็ทำให้เกิดการโหมกระหน่ำของนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากหรืออย่างอ้อจะชอบอ้ออาจจะดูฮอลลีวูดเยอะอย่าง Hangover นะอาจจะเป็นภาค2ที่มาในประเทศไทยแต่โอ้โหแต่มีแต่เรื่องเสื่อมเสียให้ตัวเราตลกตลอดเวลานะคะในเรื่องนั้นเนี่ยแต่มันก็เป็นอีกกระบวนการนึงที่บอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหรือแม้แต่วันนี้ที่สหรัฐอเมริกานะคะพี่ปุ้มคะก็จะมีแพ็คเกจทัวร์นะตามรอย Hangover ที่ไทยแลนด์คือตามรอยเอ็กซ์ไพพวกนั้นน่ะที่มาเที่ยวตั้งแต่สถานที่เที่ยวก็ไปทุกอย่างอ่ะไปตั้งแต่วัดไปที่คลับไปบาร์ไปจนถึงสุดท้ายไปจบที่เกาะอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีการขายอยู่นะปัจจุบันหรือแต่รุ่นแบบรุ่นเดอะจริงๆอย่างรุ่นคุณพ่ออ้อภาพจำของประเทศไทยเนี่ยนะคือเกาะเจมส์บอนด์พี่ปุ้มยังจำได้ในหนังเจมส์บอนด์ไม่แน่ใจว่าใครเล่นในยุคนั้นนะอาจจะเป็นชอนคอนเนอรี่ได้ที่มาถ่ายทำในประเทศไทยอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีการแคปเจอร์จนถึงปัจจุบันตรงเนี้ยเราเวลาเราไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังมีภาพจำว่าเนี่ยคือเกาะเจมส์บอนด์อยู่เลยเพราะว่ามันก็จะมีการที่จะพัฒนากับขับเคลื่อนไปได้ไม่มีการพูดคุยกันว่าแล้วมันจะไปได้จริงแค่ไหนสิ่งนึงที่อ้อมีการพูดคุยอาจจะฟังไม่ถูกหูใครสักเท่าไหร่อ้อคิดว่าเราต้องมีต้องเช็คความเป็นจริงหรือ reality check วิธีคิดของพวกเราสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย soft power ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการโด่งดังของ1ถึง2คนแล้วคนไทยก็ให้ความสำคัญอ้อเอาจริงๆวันนั้นที่น้องลิซ่านะคะที่เปิดมิวสิกวิดีโอที่ดังฟังทั่วโลกเนี่ยโอ้อ้อดูแล้วคนลุกแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะน้ำตาไหลเพราะรู้สึกว่าโอ้ภาษาเห็นที่บายเนาะใช่มันคือ creative economy จริงๆตรงที่ว่าเราเอารากเหง้าวัฒนธรรมมาประกอบกับศิลปะร่วมสมัยแล้วทำให้สิ่งนี้ย่อยแล้วเสพให้ได้ง่ายกับคนปลายทางก็คือคนรุ่นเขานั่นเองแต่ว่าในวันที่อ้อดูวิดีโอนั้นอันแรกแล้วอ้อก็ส่งไปในให้กลุ่มของคณะกรรมการเนี่ยในใจอ้อก็กลัวนิดๆว่าจะมีท่านไหนไหมที่บอกโอ้อันนี้ทำให้วัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยดูออกมาภาพไม่เหมาะสมซึ่งโชคดีไม่มีคำนั้นออกมาเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่ปุ้มก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยมีการตั้งคำถามว่าภาครัฐอย่างเราเนี่ยเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ดีแล้วหรือเปล่าเพราะในอดีตที่ผ่านมานะคะเราก็ยังมีเราเคยมีนโยบายตรงนี้เนี่ยมาต่างๆนานาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่มันก็เคยมีการหยุดชะงักด้วยภาพจำที่ว่าไม่เหมาะสมกับคำว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงมากเอาขอเล่าย้อนความอย่างเช่นมีก็จะอยากให้ย้อนอยากให้คุณผู้ฟังหยุดหายตื่นเต้นนิดนึงเนื้อหาที่เราพูดกันไปวันนี้สนุกมากเพราะเราต้องเข้าโฆษณาแป๊บนึงได้เลยค่ะสนับสนุนรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าแล้วประเทศไทยวันนี้ที่เรามีการจุดประกายของน้องลิซ่าจะดูเหมือนมันก็เงียบหายไปหรือมิลลี่ที่ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงเราจะแค่ขายข้าวเหนียวมะม่วงในประเทศหรือแต่การที่เราตั้งปักธงว่าประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้
ต้องไปจับหัวใจคนในประเทศอื่นๆค่ะเพื่อจะเอาเงินจากกระเป๋าเขาเข้าสู่ประเทศไทยพักแป๊บ